ไลเนอร์นะครับจากแบรนด์ซุปเปอร์เชดนะครับเป็นรุ่นที่แพคเกจจิ้งเงินแบบนี้เลยนะฮะสวยมากๆแบบดูแพงดูแบบเป็นพันอันนี้ชิงกระดื้นนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวติ้งตองอายไลเนอร์นะครับจากแบรนด์ซุปเปอร์เชดนะครับเป็นรุ่นที่แพคเกจจิ้งเงินแบบนี้เลยนะฮะสวยมากๆแบบดูแพงดูแบบเป็นพัน แต่คืออันนี้เนี่ยราคาหลักร้อยเท่านั้นนะฮะทุกคนแล้วก็มีสีให้เลือกคือสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะครับซึ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยคือสีน้ำตาลนะฮะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลองใช้ไปข้างนอกกันนะฮะทุกคนว่าติดทนไหมกันน้ำไหมหรืออะไรยังไงนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเรากรีดยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าอายไลเนอร์ของซุปเปอร์เชดเนี่ยเขาจะยังอยู่ที่ตาของเราไหมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะฮะไปสยามมานะครับก็ไปกินนู่นนี่นั่นเนาะก็กลับมาแล้วก็อยู่ในสภาพนี้นะอันนี้คือไม่ได้เติมหน้าไม่ได้เติมอะไรเลยนะครับก็จะมาให้ดูอายไลเนอร์ว่าอายไลเนอร์ยังอยู่ดีไหมแต่ก่อนอื่นเนี่ยจำที่เราฉีดสเปรย์ตรงมือไปได้ไหมทุกคนยังอยู่เลยยังอยู่เลยทุกคนคือฉันล้างมือแล้วล้างอะไรแล้วก็ใช้น้ำยาล้างจานล้างแล้วก็เอ่ยเข้าห้องน้ำเอ่ยล้างมือเอ่ยเช็ดมือเอ่ยอะไรต่างๆนานาก็ยังอยู่แต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเขาหลุดนะทุกคนหลุดนะที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบว่าเออหายไปนะแต่เป็นเหมือนแบบว่าสีนางดูจางลงนะทุกคนเออสีมีความจางลงนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูที่ตาของเราซึ่งสำหรับตาของเรานะฮะทุกคนให้เดินตากันนิดหนึ่งนะจะบอกว่ายังติดโทนและยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะซูมกันนิดหนึ่งก็ยังอยู่ที่เดิมเลยดูสิทุกคนไม่ได้หลุดหายไปไหนยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมกับตอนที่ขี่ตอนแรกเลยตอนแรกก็คิดว่าแบบเอ้ยอาจจะมีหลุดบ้างเข้าใจได้แต่ว่าอันนี้ก็คือไม่หลุดเลยถือว่าทนมากมากเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่เยิ้มด้วยนะไม่เยิ้มไม่ใดๆทั้งสิ้นคือเราชอบมากๆเลยอ่ะความติดทนแล้วก็เขาเขียนง่ายมากๆหัวจะเป็นหัวแบบอย่างนี้นะฮะทุกคนมีความแบบผู้กันนิดนึงนะแล้วก็หัวเนี่ยคอนโทรลง่ายนะสามารถได้ทั้งเส้นใหญ่แล้วก็เส้นเล็กนะนี่อะไรนะหรือก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก็คือแบบว่าเขียนง่ายอ่ะทุกคนจะเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กก็สามารถได้ให้ดูเนี่ยอันนี้คือตอนกรีดแบบเพิ่งกรีดเสร็จเนี่ยก็จะเข้มอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าไปโดนน้ำหรือว่าล้างมือเนี่ยเขาก็จะจางลงแบบนี้นะทุกคนซึ่งมันเป็นการจางลงที่แบบมันไม่ได้หลุดน่าเกลียดอะมันเป็นการจางลงที่ถ้าอยู่บนตาของเรามันก็ดูไม่แบบไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้ดูเลอะเทอะไม่ได้ดูเหมือนแบบตาเลอะอะไรมาคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะซึ่งเราใช้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับเพิ่งจะมารีวิวนะเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยแค่อะไรเนอร์ต้องรีวิวอะไรเยอะแต่พอเราใช้จริงๆคือเราประทับใจมากๆแล้วก็ซุปเปอร์เชดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราใช้อะไรหลายๆอย่างแล้วเรารู้สึกชอบหลายๆอย่างมากๆเลยนะทุกคนอันนี้ก็อยากเป็นอีกอย่างนึงที่เราอยากแนะนำนะใครที่ชอบกรีดอายไลเนอร์นะฮะหรือว่าใครอยากหาอายไลเนอร์มาใช้สักอันนึงเนี่ยเราเนี่ยคนนึ
ที่ชอบใช้อายไลเนอร์มากเพราะรู้สึกว่าการใช้อายไลเนอร์มันทำให้ตาเราดูแบบป๊อปขึ้นมาคือแบบทางหน้าฉันไม่ค่อยจะมีอะไรเลยแล้วก็ตาบางคนสั่งส่องชั้นซ่อนแล้วยังใส่แว่นอีกนะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งไปมันไม่ค่อยเห็นอะไรเลยแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คืออายไลเนอร์แล้วก็เลยค่อนข้างซีเรียสเรื่องอายไลเนอร์นะครับแล้วเรามาเจอของซูเปอร์เชดเนี่ยแหละทุกคนชอบมากคือแบบติดแบบติดจริงอ่ะทุกคนติดแบบจริงจังอ่ะเออติดยิ่งกว่าแฟนอีกเพราะแฟนไม่มีไว้ติดตาด้วยนะทุกคนเอ๊ะอะไรเนอร์หรือผีไม่ใช่ทุกคนคือมันดีอันนี้คือแนะนำอยากให้ลองไปซื้อตามกันนะฮะลองใช้กันมีสีดำกับสีน้ำตาลใครอยากได้งานแบบเฉี่ยวคมฝ่อดูแบบฟาดเออสีดำก็ได้นะฮะใครอยากได้ธรรมชาติเกาหลีเกาใจนิดนึงอ่อนโยนดูแบบระมุนคุณหนูลูกคุณอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นสีน้ำตาลก็ได้เป็นน้ำตาลเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่อนเกินไปอะไรใดๆนะทุกคนแต่ก็มีความแบบเออเขียนแล้วดูสวยดูดีอยู่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะว่าชอบสีไหนนะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวอายไลเนอร์จากซุปเปอร์เชดนะฮะซุปเปอร์เชดซุปเปอร์สเตย์ลิควิดไลเนอร์สามารถหาซื้อได้แบบว่าทั่วไปเลยอีฟแอนด์บอยก็ได้นะฮะหรือใครเนี่ยไม่สะดวกไปอีฟแอนด์บอยไม่สะดวกไปห้างสามารถสั่งช้อปปี้ได้นะครับสามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวเราแนบลิงก์ไว้ให้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะบ๊ายบาย